ผู้ชมฮะแหมเมื่อกี้นี่พูดถึงเรื่องของโชคลาภเนาะเรื่องดอกบัวเรื่องอะไรเออที่บ้านกกอกกับที่คนเขาพูดถึงกันเยอะๆก่อนหน้านี้นะครับทำไมคะอ้าวมีคนมีโชคมีลาภแฮะแม่น้องชมพู่เลยโอ้คุณรู้จักใช่ไหมคุณรู้จักแม่น้องชมพู่อ่ะนี่ครับแกถูกรางวัลครับรางวัล539171รางวัลที่2โอ้เลขที่ออกออกออก539171โปรดฟังอีกครั้งรางวัลเลขไม่ใช่นะครับรางวัลที่2นี่ได้เท่าไหร่200,000ใช่ไหมอู้เยอะเหมือนกันนะเยอะนะได้เยอะเหมือนกันนะแต่ดิฉันสงสัยนะทำไมห่างจากรางวัลที่1เยอะจังแกก็เอามาโพสต์รางวัลที่1 6ล้านนะเออรางวัลที่2ได้200,000หรออ่ะแล้วไม่เคยถูกเหมือนกันทำไมไม่ใกล้เคียงกันเหมือนกับเออรางวัลที่1 6ล้านรางวัลที่2น่าจะ3ล้านอะไรอย่างเงี้ยให้มันลดหลั่นหน่อยให้มันแบบว่าห่างเกินถูกยากนะเหมือนนางงามจักรวาลอันดับ1อันดับ2ยังไม่ห่างกันมากขนาดนี้ใช่ไหมค่ะค่ะเสนอสำนักงานสลากแต่ยังว่ามันมีเลขหลายตัวรางวัลที่2มีหลายชุดเยอะใช่ไหมล่ะเออไปไหนเนี่ยไปไหนแกก็ขอบคุณสวรรค์ที่เมตตานะครับอันนี้มีเขาพูดด้วยเหรอเขาไลฟ์เขาไลฟ์เหรอจริงเหรอเอาลองฟังดูหน่อยไหมมีป่ะทุกคนมีส่วนที่วันแม่จะรีดีใจนะคะตอนออกจากป่ามาเมื่อวานตอนที่แบบว่าออกมาจะไปซื้อหมูมาทอดนะคะก็คุยกับพ่อว่านี่เรายังดีนะที่แบบว่าอยากทำบุญให้ลูกเราก็ยังมีตังค์ซื้อเสบียงซื้ออะไรไปช่วยคนอะเวลาอยากทำบุญก็ยังมีเงินที่ซื้อของไปทำบุญได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงไม่มีนะอันนี้นึกถึงตอนขายผ้านะแล้วก็ไปซื้อหมูมาทอดไปซื้อหมูมาถึงบ้านก็ทำกับข้าวก็ยังไม่ได้ตรวจหวยนะคะแล้วพอพ่อเขานึ่งปูอยู่แม่ก็เลยดูเล่นเฟซนะคะเล่นเฟซก็เลยเห็นคนเขาโพสหวยกันก็เลยไปเอาในรถมาตรวจถึงได้รู้ว่าถูกนะดีใจมากๆเลยเกิดมาไม่เคยถูกหวยเยอะขนาดนี้นะอย่างมากก็20 บาทพอถูกหวยใต้ดิน20 บาทนะถูกใบเคยถูกใบนึงครับเลข2 ตัวแม่เลยไม่ต้องถามเลยเข้าไปซื้อจังกล่าวว่าเอ๊ซื้อสำนักงานสลากซื้อยังไงได้20 บาทส่วนใหญ่เราก็ซื้อได้ร้อยหนึ่งนะโอ้80ก็หายากนะใบนึงก็80แต่ว่าใบนึงก็หายากแล้วก็ประมาณ101อ่ะจ้ะก็ใต้ดินนั่นแหละอันเดอร์กราวเหรอ